างด้านของนายฉลอเกิดเทศนะครับก็มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารยูเพสถล่มผ่านทางผู้ว่าปทุมธานีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าบุตรชายจะเข้ามอบตัวกับทางตำรวจภายในสัปดาห์นี้ครับนายชะลอเกิดเทศอายุ76ปีบิดาของนายชาญนายชนเกิดเทศเจ้าของบริษัทปลูกแปลงจำกัดซึ่งนั่งรถวีลแชร์มาพร้อมกับบุตรสาวและทนายความเดินทางเข้าพบกับนายพงศธรสัจชนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทปลูกแปลงจำกัดมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อาคารยูเพสคอนโดมิเนียมที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงถล่มระหว่างการก่อสร้างโดยมีนางชมัยพรสินธุประสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมในการรับเงินช่วยเหลือซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินรายละ 10,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 2,500 บาทรวมเป็นเงิน 22,500 บาททางนี้นายชะลอเปิดเผยว่าไม่ทราบว่าบุตรชายอยู่ที่ไหนแต่ทราบว่าจะเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนในส่วนของแรงงานก่อสร้างคนอื่นๆบริษัทก็ยังรับดูแลแล้วก็จัดหางานสถานที่อื่นให้ทำงานครับ